มาลองดูนะครับว่าเวลาจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าไม่มีใครบอกนะว้ายโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้ยโอ้ยอ่ะจับมือหน่อยไปต่อไปต่ออ่ะจ็อกกิ้งรอบดึกแล้วเขาก็จะวิ่งอย่างนี้ฮะไปเลยล่ะไม่ต้องมองกล้องไปเลยก็จะวิ่งของเขาไปเรื่อยๆก่อนนอนประมาณ10รอบมอร์นิ่งนะครับสวัสดีทุกคนฮะก็ในวันนี้น่าจะพอทราบผลการเลือกตั้งคร่าวๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่ทราบนะเพราะว่าผมอัดคลิปในวันที่13พฤษภาเวลา4ทุ่มกว่าๆนะครับสิ่งที่ผมพูดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไม่อยากเห็นก็คือการเกิดแท่งแดงและสิ่งที่ตลาดทำคืออะไรครับการเกิดแท่งแดงลงไปเล่นกันในโซนที่ต่ำกว่า1550เลขนี้มีนัยยะถูกต้องไหมเราเคยพูดมาทั้งสัปดาห์เลยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่ายังไงก็ตามอย่าลงไปเล่นในโซนที่มันต่ำกว่า1550ปรากฏว่าหลุดนะครับแต่ในช่วงท้ายตลาดมีแรงกลับคืนมาจะถามว่ามันสวยหรูไหมคำตอบคือไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับถ้าแท่งนี้ปิดเขียวน่าจะโอเคมากเลยแต่แท่งนี้ดันไปปิดแดงครับเล่นในโซน1561ถือว่าปิดใช้ได้ไหมโอเคโซๆแต่ถ้าเกิดแบบโหเนี่ยเล่นกันในโซนเนี้ยไม่ลงไปแตะ1550นะมันจะดีมากๆเลยมันทำให้สัปดาห์เนี้ยเดายากเลยฮะถ้าเกิดปิดเขียวอย่างที่เล่าให้ฟังก็โอเคใช้ได้แต่มาปิดในหน้าลักษณะอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดอ่านตามแท่งเทียนเลยนะครับโซนนี้มองเป็นโซนในลักษณะของการสะสมได้อยู่มองว่าในสัปดาห์นี้น่าจะมีการเล่นกันได้ก็คือเป็นการเล่นในข่าวหลังเลือกตั้งโดยที่ไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะเป็นรัฐบาลหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟันโฟนในต่างประเทศเขาจะเข้ามาครับเพราะว่าเขาจะมองว่าประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นนะหลังจากที่ยุบสภาไปใช่ไหมราคาของดัชนีเนี่ยมันก็ต่ำลงมาโดยตลอดแทบจะหลุด 1,500 กันอยู่แล้วนะครับนี่ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็ต้องมาลุ้นเลยฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปควรที่จะเขียวอย่างต่อเนื่องนะวันนี้จะต้องนำทีมแต่ถ้าเกิดวันนี้เล่นกันในโซนต่ำในที่นี้คือ1561เลยนะเอาเลขนี้เลยนะฮะถ้าเล่นต่ำกว่า1561แสดงว่าแรงกระเพื่อมเนี่ยมันจะไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นการซึมลงในที่นี้คือผมจะมอง 1,400 ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เป็นแท่งเขียวท้ายดีก็คือควรจะเป็นเขียวยาวเขียวยาวก็ต้องหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยนะแต่ตำแหน่งของเขาก็คือยกเขียวแท่งเนี้ยมาไว้ที่ด้านบนอาจจะไปแบบใกล้ๆแตะ 1,600 ด้วยซ้ำถ้าเกิดตลาดมาแรงจริงๆนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นนะฮะผมก็ต้องขอเจาะที่ตัวข่าวก่อนนะครับเรามาดูที่ Biden News นะฮะ BVG อ๋อเราเพิ่งเล่าไปแต่ BVG ก็ไม่เกิดเท่าไหร่นะโชว์กำไรพุ่งกว่า 90% นะ RBF ปักหมุดมีอะไรคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2027ตอนนี้มัน2000เท่าไหร่23อีก5ปีเพราะฉะนั้นยังอีกไกลนะฮะ MFEC โอ้โหลุกธุรกิจ Cyber Security Cloud Service ERP MFEC ก็มาโดดป่ะขอเช็คหน่อยนะ MFEC รู้สึกงบจะออกมาสวยด้วยราคาไม่เท่าไหร่นะครับมีดีดมาเมื่อวันก่อนวันที่11แล้วก็มาจบตรงนี้โอ้มีวอลุ่มด้วยเว้ยเฮ้ยแปลกว่ะอันนี้มีความแปลกนะแสดงว่ามีการสะสมนะนี่ดูจากแท่งนี้นะ4.5 ล้านเฮ้ยค่อนข้างใกล้เคียงอ่ะดูนะ4.5 ล้านแล้วก็ตัวนี้ก็4.9 ล้านมองว่ามีนัยยะนะถ้าเกิดมีคนสะสมต้นทุนเขาก็คือตรงนี้แหละฮะประมาณ8บาท7บาทกว่าเนี่ยอยู่แถวนี้แต่ถ้าเกิดจะเล่นผมคิดว่ามันซึมถ้ารออาจจะต้องรอนานนะก็สำหรับสายที่จะรอแล้วกัน
แต่ถ้าเกิดเป็นสายที่แบบเน้นความวิ่งไวเนี่ยอาจจะผ่านตัวนี้ไปก่อนนะครับทัสโก้ท็อปฟอร์มโชว์กำไรพุ่ง 1.1 พันล้านเฮ้ยกำไรดีจริงๆของทัสโก้น่าจะบวกไปราวๆ 400% ถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับต่ออีกข่าวจากทันหุ้นนะฮะ MTC ชู NPL เริ่มลดดันพอร์ตสินเชื่อโต 20% นะดันพอร์ตสินเชื่อโต 20% ยังไง NPL ก็ต้องลดนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะ DMT ทั้งด่วนแสนคันโค้งแรกกำไรดีด 75% DMT ผมว่าเขารับไปหมดแล้วอะคือรับข่าวดีไปหมดแล้วแล้วราคามันก็ไปแล้วนะครับ BM ทยา 123% เปิดเทอมมียอดเร่งอ่ะมาดูครับ BEM วันนี้ยังไม่สะท้อนนะถ้าเขาออกมานะฮะแล้วก็ไม่ได้สะท้อนงบด้วยราคายังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับล่าสุดเนี่ยทำส่งดีถ้าเกิดยืนเหนือ 9.3 ได้ถึงจะกลายเป็นขาขึ้นแต่ขึ้นของ BEM จะเป็นการขึ้นแบบตอนยอตอนยอขึ้นแหละขึ้นแบบขึ้นช้าๆนะครับ PT กำไร 2.7 หมื่นล้านคาดน้ำมัน77.82 ดอลนะครับ PT กำไรกลับมาแต่ 2.7 หมื่นล้านโอเคกับอัตราน้ำมันโลกเนาะอ่ะมาดูครับตัวปตท.กับตัวเรียงกับตัวแล้วนะฮะปตท.กับตัวเรียบร้อยครับสต็อปลอสจะอยู่ที่30ท่วนฮะ BRR น้ำมันแรงอีกมีสิทธิ์แตะ30เซน บิ๊ก BRR ชี้ราคาน้ำมันวิ่งขึ้นอีกเจอภาวะขาดแคลนเอทานอลภาคขนส่งกลับมาอินเดียลดกำลังผลิตหันมาผลิตเอทานอลบราซิลขนส่งติดขัดถ้าจะพูดถึงเรื่องของน้ำตาลเนี่ยมันต้องพูดถึงฝนในแต่ละภูมิภาคนะครับมาดู BRR กัน BRR ไม่สะท้อนอะไรเลยนะครับตรงนี้เป็นการทำฐานโซนของแนวรับของเขาจะอยู่ที่6ต้นๆเท่านั้นเองตัวนี้ยังต่อราคาได้นะครับสบายกำ 5,000 ล้านช็อปต่อขย่าวสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปอ๋อเตรียมปล่อยสินเชื่อโซล่ารูฟเนี่ยใช่ตัวสบายเหรอหรือว่าเป็นตัวบริษัทลูกเขาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสบายคุยพันธมิตร 2-3 ดิวควบกิจการยืนยันมีเงิน 5,000 ล้านช็อปบริหารสินทรัพย์ได้ทั้งขายที่ดินทั้งขายเงินลงทุนสบายสปีดบางส่วนโอ้ขายสบายสปีดอันนี้ผมก็ตามอยู่นะเขาจะมีการขายสบายสปีดออกมากำไรเนี่ยน่าจะมหาศาลอยู่นะมองธุรกิจไตรมาส 2แนวโน้มดีกว่าปีก่อนทุกธุรกิจขยายตัวถ้าเกิดตามข่าวสบายนะครับเขาก็จะขยายทุกไตรมาสนั่นแหละเดี๋ยวก็รอติดตามดูงบก็น่าจะออกเร็วๆนี้นะฮะโอเคทีนี้ผมขอมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้คือการประกาศงบการเงินเนาะเราก็จะดูแต่เฉพาะตัวท็อปแล้วกันนะฮะขอดูไปพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันนะตัวคอมเซเว่นสอบทานแล้วนะครับไตรมาส1ปี2566มีอะไรโอ้ไม่ว้าวเท่าไหร่คอมเซเว่นก็จาก783ล้านกลายมาเป็น873ล้านต่อไตรมาสต่อหุ้นเนี่ยก็โตประมาณ 0.03 นะก็จาก33ตังค์กลายเป็น36ตังค์นะครับยังไม่หวือหวาคอมเซเว่นก็ยังคงไปได้เรื่อยๆของเขานะครับก็ยังถือว่าบวกอ่ะโอเคอ่ะมาดูตัวท็อปตัวถัดมาครับเจมาร์ทไตรมาส166นะครับดูตรงนี้นะนี่คือปี66เนาะไตรมาส1 3,300ไตรมาส1ปี65 3,500รายได้รวมนะครับต้นทุนการขายดูกำไรสิกำไรขั้นต้นมาดูเป็นท่าสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นขาดทุนครับ200ล้านใช่ขาดทุน290ล้านครับในไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยบวกอยู่ที่300กว่าล้านนี้เจมาร์ทนี้ยังน่าจะยังลงไม่จบนะฮะน่าจะยังลงต่อแล้วก็ผมขอดูเฉพาะอัปเดตในสัปดาห์ที่แล้วนะมีอะไรบ้างมีตัวท็อปอีกไหมซิงเกอร์อันนี้ผมดูแล้วนะแต่ผมอยากจะเอามาจิ้มให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับซิงเกอร์เนี่ยประกาศงบดูนะฮะวันที่12พฤษภาก็คือคืนวันศุกร์นะเวลา2ทุ่ม20เขามาแบบไม่รู้ว่าเขาต้องการให้มันเงียบที่สุดไหมนะคือประกาศคืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์คือเลือกตั้งใช่ไหมวันนี้ก็น่าจะมีแต่ข่าวเลือกตั้งมาดูนะครับตัวสรุปผลประกอบการงบการเงินไตรมาส1ทับปี2566ดูซิงเกิลนะครับตัวนี้เป็นสรุปเนาะกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่นะครับติดลบ843ล้านนะนี่
Q1 นะฮะปี2566ปี65เนี่ยบวกไป215ล้านปีนี้ยับนะครับลดลง1,000%ครับ1,058%โหโหดมากนี่แหละเดี๋ยวเรารอติดตามดูวันนี้นะหุ้นตัวหนึ่งที่น่าติดตามมากที่สุดในตลาดของวันนี้คือซิงเกอร์นะครับดูซิว่ามันจะหล่นไปถึงไหนนี่จริงติดตามทั้งกลุ่มเจมาร์ทด้วยนะครับตัวเจมาเจมทีเจอาร์เอสจีซีแล้วก็ซิงเกอร์นะครับน่าจะยับทั้งกลุ่มเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราบ้างมีตัวไหนนะครับที่น่าสนใจก็เริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวคามาดตอนเช้าเนี่ยน่าจะเล่นเดเทดได้สำหรับคามาดนะถ้าตัวคามาดนะครับเปิดสูงกว่า 11.2 จะมีจังหวะเดเทดเลยนะครับดูในไทม์เฟรม5นาทีเปิดมาเนี่ยอาจจะไม่ซื้อนะฮะรอให้มันทำฐานให้ได้ก่อนสมมุติละกันนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นเดเทดนะแล้วก็ในไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยสมมุติว่าเปิดสูงนะแล้วก็มีการย่อและทำฐานมันต้องเกิดขึ้นพักทะลุในไทม์เฟรม5นาทีนะครับมันถึงจะมีจังหวะซื้อถ้าเกิดเป็น5นาทีจังหวะซื้อก็คือตรงนี้เลยนะครับจังหวะที่มันเบรกขึ้นไปนะเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันสมมุติว่ามันเปิดที่12บาทนะฮะ12บาทย่อลงมาแล้วก็ขึ้นพักทะลุนะครับก็จะเป็นจังหวะซื้อต่อด้วยตัวเมฟนะครับเมฟนี่คือกับตัวแนวต้านอยู่ที่38คิดว่าไม่ถึงนะแต่น่าจะเล่นได้ในโซน35บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับต่อด้วยตัว Ncap เนี่ยแท่งแรกต้องบอกว่ามันไม่ทันอยู่แล้วนะแท่งนี้ไม่ทันนะครับแต่ว่ามาพักตัวเฮ้ยพักตัวนี้น่าสนใจโซนสะสมก็คือ 4.8 นะครับแนวต้านเนี่ยลุ้นไปแตะที่5บาทอีกครั้งนึงถัดมาคือ Sabina นะครับถ้าวัดใน4ปีนี้ก็ถือว่าทำราคาสูงสุดนะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่33บาทมีอัพไซด์อยู่ราวๆ 10% แต่ว่าไม่จำเป็นต้องไล่ราคานะเพราะซาบีน่ายังไงก็ย่อแนวรับจะอยู่ที่28บาทนะครับต่อด้วย SC Asset นะฮะตัวนี้ก็จริงๆเรามองตั้งแต่โซนสะสมโซนนี้แล้วนะมันขึ้นมา 4.58 ตรงเนี้ยใครที่สะสมมา Take Profit ทำกำไรบางส่วนก็ได้นะแบ่งขายสัก 20-30% ก็ว่ากันไปนะครับต่อนะฮะมันจะขึ้นไปเทสแนวต้านที่ 4.78 ตรงนี้ก็แบ่งทำอะไรอีกบางส่วนในส่วนที่ขึ้นไปเทสนะครับถัดมาคือไทยคมตัวนี้คือโซนสะสมนะแถวๆ13บาทนะครับแนวต้านจะอยู่ที่15บาทแล้วก็ตัวอีออนอันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับโซนสะสมก็คือ200บาทแนวต้านจะอยู่ที่207แล้วก็บ้านปูยังไม่มีจุดซื้อนะครับแต่ตรงนี้ก็มีจุดวัดใจให้เห็นนะจริงๆอ่ะมันทำ rejection มาตลอดทางเลยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะ rejection นี่มีตลอดแต่ก็หลุดตลอดเช่นกันแต่ถ้าเกิดใครอยากจะวัดใจโซนนี้นะครับ stop loss จะอยู่ที่ 7.9 โซนซื้อก็คือแถวๆนี้เลยครับจริงๆรอให้มันปิดเขียวก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องไปเล่นไล่ราคาขาลงนะครับรอให้ปิดเขียวก่อนค่อยว่ากันแนวต้านจะอยู่ไม่เกิน9บาทนะครับต่อด้วยตัว Healthเฮลลีดเป็นรีเจ็คเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกับบ้านปูแต่ผมมองว่าเฮลลีดมันน่าสนใจกว่านะฮะสต็อปลอสแล้วกันนะฮะสต็อปลอสจะอยู่ที่ 17.7 แนวต้านไม่เกิน20บาทครับต่อด้วยตัวเซนเทลมีรีเจ็คด้วยเหมือนกันนะฮะเซนเทลก็จะมีแนวต้านอยู่ที่58บาทแนวรับก็คือตัวนี้เลยนะครับ55บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายครับแพนบีเนี่ยก็ทำสัญญาณกับตัวอีกแล้วนะครับสะสมอยู่ที่ 8.8แนวต้านก็ 9.6 ถึง 9.7 ก็วางแผนกันดูนะครับใครได้หุ้นตัวไหนไปก็ลองไปศึกษากันดูต่อครับตรงนี้ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยใครถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์นะช่วงนี้เนาะที่มีชื่อว่า Day Trade เล่มแดงเล่มนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะหาไปศึกษานะครับก็สั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยความพิเศษก็คือคนที่อ่านแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีคำถามเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เวลาไปเจอหน้าเทรดการที่ให้ดูในหนังสือเนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายกันบ้างหรือว่าไม่คล้ายแต่พอเจอเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับใครที่ซื้ออีบุ๊กไปเนี่ยก็จะสามารถปรึกษาเราได้เป็นระยะเวลา3เดือนนะฮะหลังจากที่ซื้อไปก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นให้กับผู้ที่ซื้ออีบุ๊กละกันนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะทักทาย LINE @กันมาได้เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงตอบคำถามตรงนี้ผมขอรีเฟรชใหม่โอเคอ่ะผมขอกดติดตามเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้วยครับอยากเรียนดูบ้างครับโอเคยินดีนะครับ
เจมาร์ดระหว่างลงไป 19.2 แล้วขึ้นมาปิดบวกที่ 20.3 แต่พอกลางคืนเห็นงบออกมาไม่ดีอย่างนี้วันจันทร์มองว่าน่าจะรับข่าวลบไปแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นหรือลงต่อตัวเจมาร์ดที่เปิดให้ดูนะฮะที่เปิดให้ดูเนี่ยตัวข่าวเนี่ยเจมาร์ดเขาเพิ่งออกนะเนี่ยวันที่12 2ทุ่มนะเจมาร์ดเห็นไหม12 2ทุ่มคือคืนวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้รับข่าวแน่นอนฮะผมกล้าบอกเลยฮะมันจะไปรับข่าวกันตอนไหน เพราะว่าประกาศงบหลังตลาดปิดไม่ได้ตลาดปิดธรรมดาคือไปปิด2ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไอ้เนี่ยรับข่าวลบไปแล้วก็ยังไม่ได้รับข่าวลบนะครับต้องรอดูวันจันทร์ต้องรอดูวันจันทร์ว่าจะได้รับข่าวลบแค่ไหนแต่ผมมองนะน่าจะลงครับน่าจะลงทั้งกลุ่มอย่างที่เล่าให้ฟังขอทราบแนวโน้ม TAE ทุน 1.47 TAE 1.47 ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับ TAE แนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงแน่นอนชัดเจนมากแต่ถ้าเกิดเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับ Stop Loss จะอยู่ที่ 1.39 ครับแล้วทุนแบบมหาโหดจริง 1.47 อยู่ตรงไหนวะโอ้ค่อนข้างไล่นะค่อนข้างไล่ราคานะครับอาจารย์ครับอิชิวันนี้ปิดตลาดเป็น Bearish Engulfing ใช่หรือเปล่าไม่ได้แย่นะฮะเพราะมันเปิดโดดขึ้นมาดูนะฮะอิชิมันไม่ปิดต่ำกว่านะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ Bearish Engulfing นะครับเป็นสัญญาณ Bearish เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าไหร่นะก็วาง Stop Loss ตรงนี้เลยก็ได้ครับ 12.5 หรือไปวางที่ 12.10 ก็ได้ครับเนี่ยเขาบอกว่ามีของที่ 12.9 ก็บอกแผนไปแล้วเนาะรบกวนขอแนวโน้มแผน B อันนี้ผมเล่าไปแล้วนะครับเมื่อตอนต้นคลิป Stop Loss 8.6 มองว่ายังไงบ้างแผน B จะไป Stop ที่ 8.6 8.6 คือตรงนี้หรอค่อนข้างเสี่ยงมากเกินไปยกเว้นแต่ว่ามันจะเบรกสมมุตินะถ้าจุดนี้เบรกไปสัก 9.2 เนี่ยมา Stop Loss 8.6 ได้นะครับแต่ตรงนี้ยังไงก็ตามครับต้องใช้ Stop Loss ที่ 7.6 เลยครับอาจารย์พืชค่าการซื้อหุ้นคืนและลดทุนของสบายมีผลต่อวอลเลนต์ยังไงบ้างไม่มีผลเลยเพราะตัววอลเลนต์มันดิ้นได้ครับอันนี้จำเป็นความรู้เลยนะครับวอลเลนต์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวสิทธิ์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นแม่เกิดอะไรขึ้นตัววอลเลนต์จะทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของตัวเองได้เลยครับก็คือเข้าฟังผู้ถือหุ้นประกาศก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวอาจจะมีแบบจากสมมุตินะสมมุติจากใช้สิทธิ์5บาทอาจจะเป็นใช้สิทธิ์4บาทหรือ1ต่อ1อาจจะกลายเป็น1ต่อ2 1ต่อ3สามารถดิ้นได้ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวันใช้สิทธิ์นะครับผมสงสัยว่า TU เขากำลังจะทำเวฟ3มันเป็นขึ้นเล็กมากนะเพราะผมดูว่า Time Frame เพราะผมดูใน Time Frame Week เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกว่ามันเป็นขึ้นเล็กมันต้องดูใน Time Frame Day นะผมดูใน Time Frame Week ครับและ Time Frame Week เขามีการกลับตัวแล้วเลยอยากทราบว่าที่ฐานเวฟ1เราควรตั้ง Stop Loss เขาไว้ที่ไส้หรือที่เดี๋ยวงงขอเปิดที่ TU ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นไปพร้อมกันทีนี้ตัว TU ก็คือตรงนี้เนาะย้อนกลับไปเลยนี่ TU แบบนี้นะทีนี้เขาบอกว่าเขาดูใน Time Frame Weekแล้วมันจะเป็นเวฟ3ใน Time Frame Week เลยเหรอคิดว่าไม่ใช่แน่นอนครับตรงนี้ยังไงก็มองว่าเป็นแค่ลักษณะของการดิ่งเฉยอันนี้คือดูใน Time Frame Week เลยนะสมมุตินะฮะสมมุติว่าในคลื่นชุดนี้เนี่ยเนี่ยคลื่นชุดนี้นะเดี๋ยวผมเอาปากกามาขีดให้ดูแล้วกันนะมันจะได้เห็นได้ชัดเจนมันจะเวอร์ไปถ้าเกิดเราจะนับคลื่นเร็วขนาดนั้นนะครับดูนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นคลื่นอะไรก็ไม่รู้แหละสมมติให้มันจบเลยแล้วกันนะอันนี้เป็น A ผมจะตีให้มันจบนะอันนี้เป็น B แล้วก็อันนี้สมมุติว่ามันจบเป็น C เลยนะคุณดูนะว่าทัมมิ่งของ A อ่ะกินระยะเวลาประมาณปีนึงแล้วก็ B ที่ดีดขึ้นมาเนี่ยก็กินระยะเวลาประมาณครึ่งปีแล้วก็ C ชุดนี้เนี่ยก็กินระยะเวลาประมาณปีนึงเก็ทมั้ยอันนี้คือ A B C นะรวมทั้ง3คลื่นเนี่ยกินระยะเวลาเกือบ3ปีทีนี้ขึ้น1 2 3ของเราเนี่ย1อเจ2เอเจ3อิจิอะไรอย่างเงี้ยคือมันเวอร์เกินไปอะที่แบบว่านี่กูลากลงมึงลงมาตั้งนานละใช้เวลา3ปีมึงขึ้นเวฟ3ภายใน
เดือนเดียวนะเก็ตไหมเออเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะเกิดเว็บ3ใน Time Frame Week อันนี้เป็นไปไม่ได้เลยพูดได้เลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราตะบี้ตะบันตะบี้ตะบันให้มันเกิดใน Time Frame Day ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดนับเฉพาะในคลื่นของคลื่นย่อยอีกทีหนึ่งนะเราอยากจะตีให้มันเป็นเว็บ3เนี่ยเราจะตีตรงนี้นะให้มันเกิดเป็นเว็บ3ขึ้นมาอ่ะยังไงก็ต้องได้ละฉันอยากให้มันเป็นอ้าวโอเคมาดูอยากให้เป็นนะฮะอ่ะมาลองตีดูว่าเว็บ3มันจะไปถึงไหน ถ้าเว็บ3มันก็ถึงแล้วนะฮะ 161.8% คือ 14.9 ก็คือตรงนี้ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเว็บ3น้อยๆตัวนี้มันก็จะย่อครับทีนี้ถ้าตีเว็บ3เนาะต่อมาก็คือเว็บ4ยังไงคลื่นเนี้ยมันก็ไม่ใช่คลื่นปลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเว็บ4จะไม่สับกับหัวเว็บ1นะครับก็สามารถตั้งสต็อปลอสที่ 14.1 ได้แต่ผมต้องบอกนะว่าโซนเนี้ยมันค่อนข้างมโนเลยนะค่อนข้างมโนว่ามันคือเว็บ3แต่ถ้าเกิดเราตีว่ามันคือเว็บ3ก็มันก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าโหยมันโอกาสที่มันจะไปต่อได้ก็16บาทตรงเนี้ย16บาทนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามครับตั้ง stop loss ไว้ตรงนี้ฮะ 14.10 ครับผมโอ้นี่ถ้าเน้นถือยาวๆด้วยนะคือมันเป็นคลื่นย่อยครับมันยังถือยาวๆแบบนั้นไม่ได้นะครับขอแนวโน้ม HTC ทุน 13.6 กับ T-Poly อ่ะมาดู HTC ก่อนนะครับทุน 31.6 โอเคสวยมากนะครับตัวนี้ก็รันไปเลยครับเป็นการยกโลไปเรื่อยๆฮะภาพรวมเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแนวต้านก็40บาทนั่นแหละส่วน T-Poly ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเป็นต้นเทรนทุน 1.78 โอ้โหเดียวนะตัวเนี้ยมันมีโอกาสกลับตัวก็จริงครับแต่ต้นทุนเราคือ 1.78 ต้องมาดูก่อนก็อยู่โซนนี้เนาะอยู่โซนข้างบนเลยต้องไม่รู้จะให้แผนยังไงเลยอะเพราะว่าเขาไม่สต็อปลอสนะครับเพราะมันหลุดจนไม่รู้จะหลุดยังไงละและกรณีก็ต้องมาลุ้นมันกลับตัวก็ภาวนาแล้วกันนะครับให้มันกลับตัวแต่ผมว่าอย่างเก่งก็ไม่น่าจะเกิน 1.5 นะฮะขอแนวโน้ม EA แค่ทำฐานเฉยๆอันนี้น่าจะตอบไปแล้วในคลิปนะครับรบกวนขอแนวโน้ม True ทุน 8.2 ถ้าไม่หลุด 7.65 ถือรอได้ไหม True ต้องดูก่อนว่าตัว 7.65 นั้นเป็น เดี๋ยวมันหลุดไปแล้วนะมันสุกที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดไปแล้วนะ 7.65 เข้าใจสต็อปตรงนี้เนาะถ้าเกิดปิดแบบนี้แปลว่าหลุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอยนะเพราะว่าแผนเราคือหลุด 7.65 แล้วเราจะถอยนะครับสอบถามการเทรดดิ้งหุ้นตัวเดียวจะทำให้รวยหลายเท่าจริงไหมมีทำกันเยอะไหมครับเช่น All In ตัวเดียวตลาดขาขึ้นเดี๋ยวนะต้องพูดก่อนนะมันต้องมีหลักการมากกว่านี้มันต้องมีหลักการมากกว่านี้เราไม่ใช้การเทรดหุ้นตัวเดียวเป็นปลายทางก็คือแบบไม่รู้อะไรอินโนอินเนมาปุ๊บจับหุ้นตัวเดียวแล้วก็อยู่กับมันไปอย่างนี้คือไม่ได้นะครับมันต้องอาศัยความรู้พื้นฐานมามากกว่านี้เช่นมันคือสามเหลี่ยมองค์ความรู้จากการเทรดหุ้นทุกอย่างมันคือด้านบนไอ้ด้านล่างทั้งหมดแล้วตรงนี้มันก็คือแบบปลายยอดภูเขาน้ำแข็งอะเนี่ยคือการลงทุนแบบมุ่งเน้นถ้าพูดอย่างนี้นะก็คือการเทรดหุ้นในระหว่าง 3-5 ตัวเนี่ยมันคือการลงทุนแบบมุ่งเน้นก็คือทั้งพอร์ตเนี่ยมีอยู่แค่นี้ไม่เกินนี้นะครับแต่ข้างล่างเนี่ยคืออาศัยองค์ความรู้ในการเลือกหุ้นอาศัยเทคนิคในการเลือกนั่นนู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะมันต้องผ่านกระบวนการนี้มาซะก่อนแล้วก็มาเลือกเป็นการลงทุนแบบมุ่งเน้นจะทำให้พอร์ตโตจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ผ่านการเลือกอย่างนี้มาเหมือนกันนะครับรบกวนความเห็นชอนะครับทุน 0.33 ถือยาวได้ไหมคัทลอส 0.32 มันแบบ อะไรวะเนี่ยนะทุนเนี่ยคือ33สตางค์และสต็อปเนี่ยคือช่องเดียวแต่แบบว่าอยากจะถือยาวผมก็ไม่เข้าใจว่าจะยังไงจะได้ถือยาวไหมนะมาดูครับตัวชอก็น่าจะไซด์เวย์ไปเรื่อยๆวะทีนี้ทุนของเขาอ่ะ 0.33 อ่ะมันถือว่าแบบโคตรดีแล้วนะโคตรดีละstop loss 0.32 ก็ไม่ผิดหรอกแต่ถามว่าถือยาวได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าการรับความเสี่ยงของเรามันต่ำมากมันแค่ช่องเดียวนะครับมันมีโอกาสที่จะสวิงหลุดก็ได้ตัวเนี้ยมันเป็นฐานก็จริง
แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้เออแต่ดีอยู่อย่างนึงคือชอเนี่ยมันไม่เคยกําไรเลยมันไม่เคยกําไรเพราะไม่ต้องมาลุ้นอะไรกับมันนะครับมันไม่เคยกําไรมา 3-4 ปีแล้วมั้งแล้วก็ในปีเนี้ยมีข่าวว่ามันจะล้างกําไรมั้ยล้างขาดทุนทิ้งเออเพราะฉะนั้นผมมองว่าชอเนี่ยช่องที่ให้หนีเนี่ยมันน้อยแหละคือช่องที่มันจะลงต่อมันน้อยแต่ช่องที่มันจะขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่านะครับแต่ถือยาวได้ไหมนี่ต้องรอลุ้นดูแล้วกันนะครับว่ามันจะหลุด stop loss ของเราหรือเปล่าโอเคอ่ะจบลงไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณแหล่คำถามก็ต้องเรียกว่าได้ข้อคิดได้วิธีการหลายๆอย่างนะเออแล้วผมก็จะได้เรียนรู้จากพวกเราด้วยนะครับว่าที่เราฟังมาแล้วเป็นยังไงเราไปลองดูแล้วกลับมาทบทวนพูดคุยถามคำถามมันก็จะได้เป็นการเรียนรู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย